ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะกับป้าป้าเขาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันอยู่ด้วยกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยอะไรเลยแต่ว่ามันเหมือนคล้ายๆกับว่าเราอยู่แบบครอบครัวใหญ่เนาะเราก็พูดกับป้าเขาบอกป้าแม่อยากออกไปอยู่ข้างนอกเนาะเราออกไปหาบ้านอยู่ดีกว่าไหมเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวรอก่อนนะอันนี้รอก่อนเดี๋ยวไงเดี๋ยวป้าค่อยคุยอีกทีก็อยู่ด้วยกันมันก็ยืดเวลามาเรื่อยอ่ะจนกระทั่งว่าคิดว่าไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะไม่ไหวแล้วก็เลยบอกนั่งนึกในใจนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไม่มีใครอยู่บ้านกลับพัทลุงดีกว่าก็อย่างน้อยๆคือเรามีพี่สาวเพราะว่าเรากลับบ้านเราคือเราสบายใจกว่าเนาะนั่งอุ้มลูกแล้วร้องไห้นะนั่งคิดทำไงวะคือถ้าบอกป้าเขาเราไม่ได้มาป้าเขาไม่ให้มาเนี่ยเขาไม่ให้มาก็เลยว่าเอาลูกปีนเลยปีนประตูออกมาก็ประมาณสักสองสามทุ่มได้มั้งสามสี่ทุ่มตรงนี้แหละปีนประตูรั้วออกมาได้กระเป๋ามาใบเดียวเสื้อผ้าสองสามชุดอะเราก็เลยมาที่ปากซอยเนาะมาโบกแท็กซี่เราบอกว่าเราไปลงหัวลำโพงก็มาลงที่หัวลำโพงก็เจ้าเล่เดินอยู่อย่างนั้นอะสองคนลูกอ่ะสองคนหมาเฟมอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้จะนอนตรงไหนแต่ว่าคือมันดีอย่างนึงที่หัวลำโพงเพราะว่าคนมันเยอะมันไม่เปียวใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ปลอดภัยก็เดินไปมาอยู่นั่นแหละบางทีก็งีบหลับไปลูกนอนในตักจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพาลูกหาอะไรกินก็ไปจองตั๋วรถไฟรถไฟมันจะออกบ่ายโมงกว่าก็เลยนั่งรออ่ะแต่ว่าช่วงที่นั่งรอนั้นคือเอาลูกต้องแอบไงเพราะคิดแล้วว่าเดี๋ยวป้าเขาต้องตามเขาก็ตามไปจริงๆเขาไปอ่ะป้าเขาแล้วก็อาม่าแล้วก็พี่ชายเขาสามคนเขาไปเขาก็บอกว่าเออกลับบ้านเนาะเราบอกว่าเราไม่กลับไปแล้วเพราะว่าแม่เป็นคนที่ว่าถ้าว่าตัดสินใจจะกลับแล้วคือเรากลับเลยเราไม่หันหลังกลับไปนู่นแล้วอ่ะเพราะคิดแล้วว่าถ้าเราไปอยู่เราก็อยู่แบบเดิมไงก็ดึงกันไปดึงกันมาคือเราจะเอาลูกมาด้วยไงแต่เขาก็จะเอากลับไงพอนึกในใจแล้วว่าเออถ้าอยู่กับเราบางทีลูกลำบากเนาะแต่ถ้าถามว่าเราเลี้ยงเขาไหวไหมเราไหวเพราะเราคิดว่าเราก็ยังมีพี่ไงยังมีป้าเขาอยู่ที่คอยแบบคอยช่วยเหลือเราอะอย่างน้อยๆคือจุดมุ่งหมายของเราก็คือบ้านเรายังมีบ้านเรารอให้กลับใช่ไหมปล่อยก็เลยปล่อยลูกไปกับเขาปล่อยเขาไปเลยแต่ว่าถามว่ากลับมาพัทลุงแล้วป้าก็โทรมาไหมโทรมาป้าก็โทรมาแม่กลับมาเหอะไม่เป็นไรเรามีอะไรก็คุยกันว่างี้แต่ว่าเราเป็นคนที่ว่าคือบอกแล้วไงคือตัดสินใจแล้วเอาใช่ก็ทิ้งเลยไปเลยขึ้นรถไฟนั่งรถไฟมาเกือบจะกระโจนโดดลงไปเลยนะโอ้ยคิดว่าเราไม่เหลือใครแล้วอะลูกเราก็ไม่มีอะเรากลับมาแล้วเราจะอยู่ยังไงอะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกคิดว่าเราทิ้งเขาไหมใช่ไหมมีผู้ชายคนดึงไว้อะโอ้แม่จะทำแล้วจริงๆใช่คือคิดว่าเราไม่เหลือแล้วเพราะที่บ้านก็ไม่มีแล้วอะพี่สาวเราไม่ได้อยู่กับเราอะมีผู้ชายคนหนึ่งบันดึงคอเสื้อไม่รู้จักเขาถามว่าทำไมจะทำแบบนั้นเขาไม่ได้คนใต้นะเราก็บอกเขานะตอนนั้นมีอะไรเขาพูดเขาหมดเลยเขาบอกว่าใจเย็นๆเนาะวันนี้เขาถามว่ากินข้าวหรือยังบอกว่าสองวันอะไม่กินข้าวเขาบอกว่าใจเย็นๆไม่เป็นไรหรอกลูกอะค่อยมีใหม่เอาก็ได้แต่อย่าตัดสินใจแบบนั้นเขาว่าอย่างนี้ก็นั่งคิดทบทวนนะนั่งคิดทบทวนจนกระทั่งถึงสถานีพัทลุงอ่ะกลับมาก็มาหาพี่ก็พูดกับแกก็ถามถึงลูกไงถามถึงเฟรมบอกว่าเราไม่ได้มาหรอกเขามาเอาคืนไปแล้วตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในมีเธอหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสัก
ั่นคงได้สมประสงค์เพราะแรงแห่งใจปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้าหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า